่ชีวิตเดินทางมาถึงทางตันของมันหัวใจมันสั่นยังคงรอความหวังที่ปลายอุโมงค์วันที่ปัญหาท้าโถมเข้ามาจนเราเศร้าโศกเหมือนว่าทั้งโลกรอวันที่ตัวฉันล้มลงไปกองมองดูท้องฟ้านับพากว้างใหญ่เกินจะไขว่คว้าหรือว่าเป็นคำบัญชาจากฟ้าใหญ่จึงมาแกล้งกันอยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกันแต่เหมือนว่าเราต่างกันเหลือเกินบางทีก็แอบน้อยใจไม่รู้ฟ้ามีตาอยู่ไหมไม่ขอให้ใครเห็นใจจะอดทนรอสักวันจะปีนขึ้นไปถ้ามันไปเห็นที่แล้วถูกใจผมก็เต็มที่เหมือนกันถูกไหมล่ะฟ้าลุ่งละจะให้เอาไปไว้ที่ไหนก็พาไปที่ตึกเก่าที่โกดังก่อนเดี๋ยวก็จะพาอากาศไปเจอที่นั่นคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าต้องทำไงบ้างจัดการไปก่อนได้เลยโอเค
ากาศน่าจะใกล้ถึงแล้วพ่อผมกำลังรีบตามเข้าไปดีพ่อบอกให้แม่พาฟ้ารุ่งไปเจอที่นั่นลูกก็รีบเรียกใต้ล่ามาต่อรองพ่อแต่อย่าทำให้พ่อผิดหวังฮัลโหลส่งรูปอากาศมาด่วนเลยผมแค่จะมาขอแลกโทรศัพท์คืนฮัลโหลทำไมฉันต้องเจอนายทุกที่เลยอ๋อไอ้ชัยโทรศัพท์คุณอยู่ไหนว่างว่างนี่กูดูทีวีอยู่โทรศัพท์เลยโหลละพ่อแม่งเอาตัวฟ้าไปว่ะไอ้สัตว์เอ้ยกาด้วยอ่ะพี่พวกแม่งกูต้องทำไงวะพี่ตั้งฟ้าตั้งกาเลยอ่ะถึงไหนแล้วอ้าวเขาโอ้ยแย่แล้วคุณเตรียมยศถูกเอ้ยรับทันเร็วๆดิซุ่มซ่านจริงเลยโอ้เดี๋ยวปิดเครื่องไว้สักพักนะครับช่วยได้อยู่จะได้เหรอครับลองดีกว่าครับโอเค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 ได้แล้วดูดูดูไปเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีโทษทีโทษทีล่าล่าใจเย็นๆนะเว้ยกูโทรบอกเตี่ยแล้วเตี่ยกำลังส่งคนไปดูม่าแล้วเดี๋ยวกำลังมาที่นี่ไม่เป็นไรนะเว้ยล่าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยจะพาฉันไปไหนเนี่ยนี่มันเกินไปมากเลยนะเว้ยแล้วทำไมบรรยากาศอะแล้วฟ้าคุณจะเอาตัวฟ้าไปส่วนเปรียบยศก็น่าจะเอาการไปแต่ไม่รู้ว่าไปที่เดียวกันหรือเปล่าใจเย็นใจเย็นถ้าเปี่ยมยศเอากาดไปมึงยังพอวางใจได้เพราะมันคงไม่ถึงขนาดทำอะไรลูกตัวเองแต่ฟ้านี่ไงเดี๋ยวจะบอกว่าให้ไปที่ไหนมาคนเดียวนะล่า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 ใจเย็นเย็นหายใจลึกๆล่ามึงค่อยค่อยคิดมึงไปตอนนี้โดยไม่คิดไม่ได้นะเว้ยล่าล่าล่ามึงจะทำอะไรล่าล่าว่าฟ้าอยู่ไหนอ่ะกูไม่รู้กูไม่รู้ไงกูไม่รู้อะไรเลยล่ะล่ะคุณต้องใจเย็นๆล่ะไปล่ะไม่ปล่อยล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะหยุดได้ละ
หรือจะต้องไม่พลาดซ้ำๆในเรื่องเดิมๆสติร้องนอกเดี๋ยวมีอะไรฉันจะเรียกตั้งแต่เธอมาเป็นคู่นอนลูกชายฉันเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยใช่ไหมคุณต้องการอะไรต้องการให้เธออยู่ที่นี่สัก 2-3 วันจนกว่าใต้ล่ามันจะตกลงกับเถากุหลาบได้หรือจนกว่าอากาศจะยอมยกเลิกการเป็นพยานให้สันติคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะได้ไม่ได้ล่ะเรื่องทุกเรื่องบนโลกนี้มันตกลงกันได้ไม่ว่าใครจะยอมจ่ายมากจ่ายน้อยแต่เรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ได้หรอกค่ะไม่ว่าจ่ายแค่ไหนโอ๊ยเอามันขึ้นมาบนห้องนี้เลยคุณสาเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะจ่ายเท่าไหร่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปล่อยนะขึ้นอ่ะแล้วลองเจ็บตัวกาพี่ฟ้าเป็นไรหรือเปล่าโอ๊ยไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นแหละแค่เรียกมาคุยกันเดี๋ยวพ่อเธอเข้ามาเดี๋ยวน้องเธอก็ตามมาแล้วทีนี้เราก็จะได้เจรจากันโอ้ยน่าคานเฝ้าไว้ให้ดีผมมั่นใจนะว่าฟ้ากับอากาศยังไม่เป็นอะไรแน่นอนเพราะมันต้องการที่จะจับสองคนนั้นไว้เป็นตัวประกันเพื่อที่จะให้ลือเนี่ยไปตกลงกับพวกมันทางที่ดีโอว่าลือควรจะเล่นตามเกมพวกมันไปก่อนผมจะเล่นไปตามเกมแต่ผมก็จะแจ้งตำรวจด้วยเฮ้ยเดี๋ยวพวกมันก็บอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่ามึงแจ้งตำรวจมันพวกเราต้องแจ้งตำรวจไว้พี่พวกมันกำลังทำสิ่งที่ผิดเราก็ต้องทำให้ถูกผมจะแจ้งตำรวจและให้ตำรวจทำหน้าที่ในสิ่งที่เขาควรจะทำคือช่วยเราเว้ยได้งั้นเดี๋ยวโอจะติดต่อผู้กองไกรเขาเป็นตำรวจที่ดีแล้วก็แข็งพอที่จะต่อสู้กับพวกเถากุหลาบได้ต้องให้สันติมาด้วยมึงจอมันมาทำไมวะโลเคชั่นที่ฮีรันส่งให้คือที่นี่โกดังของเถากุหลาบที่กาดเคยทำงานอยู่โกดังมีเป็น10ไม่รวมโซนออฟฟิศสันติคุ้นกับที่นั่นดีเขาน่าจะช่วยเราได้เตี๋ยเรียบแจ้งผู้กองไกให้ผมนะผมจะพยายามทวงเวลาพวกมันให้นานที่สุดจนกว่าตำรวจจะพร้อมไปกับเรา
ผมจะพยายามได้เอาปืนมาทำไมเนี่ยก็เอามางั้นแหละติดต่อใต้ล่าได้แล้วใช่ไหมติดต่อแล้วมันกำลังมาจะทำยังไงดีเนี่ยแม่ติดต่อพ่อไม่ได้เลยอ่ะแม่แม่กลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวผมจัดการต่อเองได้เหรอจะได้เหรอลูกแม่แม่กลับไปเถอะเดี๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วผมไม่อยากให้แม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ถ้าไม่อยากให้แม่ทำอะไรแบบนี้ก็ให้มันได้ดั่งใจมากกว่านี้หน่อยแม่ได้ยินนะว่าลูกสั่งคนของลูกห้ามยุ่งกับฟารุ่งอ่ะโทรไปตามพ่อเลยทำไมป่านนี้ยังไม่มาเนี่ยแล้วทำไมจะต้องมาประชุมอะไรวันนี้ด้วยให้จบนะให้จบให้จบพี่เขาโอเคมันโอเคโอเคแล้วอ่ะสิ่งสิ่งครับขั้นต่อไปเราติดตามโอเคไหมโอเคอ่ะมาดีไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้กรุณาฝากข้อความไว้หลังได้ยินเสียงสัญญาณผมประสานไปยังเจ้าหน้าที่ในเขตแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งกำลังเสริมมาตามที่สันติบอกหรือแน่ใจนะว่าเป็นตึกนี้ที่ผมคิดว่าใช่เพราะว่าผมโดนกระทืบที่นี่เป็นประจำผู้กองครับไปถึงแล้วผมต้องทำไงบ้างพยายามถ่วงเวลาไว้รอจนกว่ากำลังเสริมจะมาถึงปิดเสียงโทรศัพท์แล้วก็เปิดสั่นถ้าทุกอย่างพร้อมเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรเข้าไปให้สั่น3ครั้งเพื่อบอกให้คุณรู้เรามากันแบบไม่มีหมายค้นตามหลักแล้วจะบุ่มบ่ามเข้าไปไม่ได้จนกว่าจะมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือว่ามีเสียงของการเกิดเหตุที่ดูเป็นอันตรายถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยทุกคนต้องร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็ทำแค่2อย่างคือถ่วงเวลาเซฟตัวเองกับตัวประกันให้ปลอดภัยที่เหลือเนี่ยปล่อยให้ตำรวจจัดการตาล่ะนึกขับรถไปคนเดียวก่อนแต่เดี๋ยวพวกอ้วจะตามไปทีหลังตาล่ะมึงต้องใจเย็นๆใจเย็นอย่างเดียวเลยนะเว้ยถ้าจำเป็นต้องหนีไปตามป้ายที่เขียนว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่มันจะมีทางไปด้านหลังแล้วก็มีทางออกไปนอกตึกได้ท่านครับไกลออกจากบ้านไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วและขอกำลังเสริมไปที่โกดังของเราครับติดอะแม่เหมือนพ่อปิดเครื่องเลยอะว่าจะทิ้งให้ฉันกับลูกจัดการเรื่องนี้กันเองอะแม่กลับบ้านไปเถอะนะผมขอแล้วผมเป็นห่วงแม่ผมไม่อยากให้แม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ก็ดีไม่มาก็ดีทีนี้อากาศมันจะเป็นจะตายอะไรก็คงไม่มีใครห้ามเลยใช่ไหมแม่แม่จะไม่ยอมให้อะไรอะไรมันผิดแผนไปมากกว่านี้แล้วไอ้พวกนั้นมันก็เป็นแค่แมลงหวี่แมลงวันมันมาขวางทางแม่ไม่ได้ถ้ามันไม่ยอมตกลงกับแม่ดีๆนะสองคนนั้นเจ็บตัวแน่แม่ผมขอเถอะแม่ไม่เห็นต้องทำแบบนี้เพื่อเถากุหลาบเลยแม่ไม่ได้ทำเพื่อเถากุหลาบแม่ทำเพื่อลูกเพื่อเราถ้าเปี่ยมยศมันไม่มาวันนี้แล้วถ้าเราจัดการกันเองได้อะเขาก็จะไม่มีข้ออ้างอะไรจะไม่ให้ลูกดูแลบริษัทอีกแล้วแม่แม่
กูมาถึงแล้ว